อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่ตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาเรียกได้ว่าถูกขุดถูกตีแผ่ถูกนำมาเผยแพร่ตั้งแต่วันอาทิตย์นะ คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรออกมาเปิดเผยเรื่องสวยรถบรรทุกเมื่อวันอาทิตย์ผ่านมายังไม่ครบสัปดาห์ทั้งสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยที่อย่างที่บอกกันว่ามีการแบบว่าไปขุดข้อมูลไปนำเสนอข้อมูลหลากหลายมาให้เห็นในอีกมุมมองนึงนะคะวันจันทร์เราได้คุยกับคุณวิโรจน์ไปแล้วคุณวิโรจน์บอกเองว่ายังไงก็จะต้องจัดการดำเนินการเรื่องนี้อย่างถึงที่สุดแน่นอนนะครับคุณวิโรจน์บอกว่าบรรดาข้าราชการโกงคุณวิโรจน์เนี่ยจะทำให้สิ้นเนื้อประดาตัวคุณวิโรจน์ใช้คำนี้นะครับตอนคุยกับเราเมื่อวันจันทร์คุณผู้ชมน่าจะยังจำได้เมื่อวันจันทร์เราคุยกันผ่านไปไม่กี่วันครับเปิดวันอาทิตย์นะประกาศศึกวันจันทร์ผ่านไปไม่กี่วันมีการโยกย้ายตำรวจที่เป็นที่ฮือฮามากครับพลตำรวจตรีเอกราชลิ้มสังกัดผู้บังคับการตำรวจทางหลวงนะครับย้ายไปที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเปิดทางให้เกิดการตรวจสอบได้อย่างบริสุทธิ์โปร่งใสทางเจ้าตัวเนี่ยชี้แจงครับบอกว่าขอย้ายตัวเองย้ายตัวเองไปที่ตำรวจสอบสวนกลางเพื่อเปิดทางนะครับไม่ได้เป็นคำสั่งย้ายฟ้าผ่าอะไรเจ้าตัวชี้แจงอย่างนั้นนี่เพิ่งผ่านมาไม่กี่วันนะหลังจากที่มีการย้ายผู้การทางหลวงแล้วผ่านมาไม่กี่วันอีกเมื่อวานคุณผู้ชมครับทางสมาพันธ์ขนส่งทางบกแห่งประเทศไทยซึ่งเขามีบรรดาสมาคมผู้ประกอบการรถสิบล้อหลายเจ้าร่วมเป็นสมาชิกเนี่ยเขาเข้าไปถึงพรรคก้าวไกลเลยครับเอาข้อมูลเอกสารปึกใหญ่ไปให้คุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรไปพูดคุยกับคุณวิโรจน์ลักษณะอดิศรบอกว่าจะจับมือกันเป็นพันธมิตรกันในการตรวจสอบเรื่องนี้เรื่องนี้ต้องจับตาให้หนักมากเพราะว่าเท่าที่คำนวณดูนะดีดลูกคิดดูคร่าวเป็นการทุจริตเป็นข้อกล่าวหาว่ามีการทุจริตที่อาจมีเงินหมุนเวียนสูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อเดือนนะครับค่ะเดือนละพันล้านเลยนะก็อย่างที่คุณวิโรจน์บอกว่ามูลค่าเนี่ยอาจจะเป็นหมื่นถึง 20,000 ล้านบาทต่อปีต่อปีใช่ไหมคะอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลที่อาจจะมีความสอดคล้องกันแต่ตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยมันมีทิศทางการคำนวณอย่างที่คุณอุชัยดีลูกคิดนี่แหละว่ามันเป็นไปได้แนวโน้มมันเป็นแบบนั้นได้นะคะคุณอภิชาติไพรรุ่งเรืองครับเป็นประธานสมาพันธ์ที่ผมบอกว่ามีสมาชิก10กว่าสมาคมทั่วประเทศนะครับคุณผู้ชมสมาพันธ์แห่งนี้มีรถบรรทุกที่อยู่ในสังกัดเป็นสมาชิกประมาณ 400,000 คันตัวเลขจากคุณอภิชาตินะครับตามคำกล่าวอ้างของประธานสมาพันธ์คุณอภิชาติเขาบอกว่าสวยรถบรรทุกมันมีมาตั้งแต่ปี2539แล้วเอาเท่าที่จำได้2539ค่ะคุณดาวีอายุเท่าไหร่เองคุณหนูชัยคุณเกิดใช่ไหมตอนนั้นผมยังเล่นดีดลูกแก้วอยู่เลยครับ2539คุณผู้ชมผมยังดีดลูกแก้วอยู่เลยแล้วพัฒนาความรุนแรงของสวยมาจนถึงปีนี้2566มันจะ30ปีแล้วคุณผู้ชมครับแก้ปัญหากันไม่ได้คุณอภิชาติบอกอย่างนั้นบอกแก้ปัญหากันไม่ได้ปี3940เขาบอกว่ามี ITV ผู้หลักผู้ใหญ่จำได้ดีตอนนั้นผมอยู่ในฐานะผู้ชมค่ะเป็นสื่อที่ไปเกาะติดรายงานเรื่องสวยรถบรรทุกที่ไปติดกล้องแอบถ่ายแล้วก็เป็นข่าวฮือฮาโด่งดังกันแต่ว่าคุณอภิชาติบอกว่าคือมันช่วยได้ครับแต่มันก็ทำให้รูปแบบการรับเงินสวยผ่านด่านเนี่ยเปลี่ยนจากการให้โดยตรงเป็นแบบซื้อสติกเกอร์นี่เป็นนวัตกรรมที่ใช้กันมาตั้งแต่ตอนนั้นเลยฮะคือยุคสมัยเปลี่ยนไปมันก็ต้องเปลี่ยนรูปแบบนะฮะแต่ว่าคือหลักการมันเหมือนเดิมไงว่ามันเป็นเรื่องของการเป็นเรื่องของสวยเป็นเรื่องของการใช้เงินรูปแบบผิดรูปแบบเปลี่ยนแต่ทุจริตเหมือนเดิมค่ะคุณอภิชาติบอกว่ารอมา20ปีแล้วนะที่จะทำเรื่องนี้เพราะว่า20ปีที่ผ่านมาเนี่ยเดินสายร้องไปหมดละไปทั้งนายกไปทั้งรัฐมนตรีคมนาคมผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติตำรวจทางหลวงไปหมดเลยแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็คือปัญหาเยอะแล้วก็ถูกข่มขู่ด้วยนะคะคุณอภิชาติไม่ได้บอกนะว่านายกรัฐบาลไหนรัฐมนตรีคนไหนผู้การทางหลวงคนไหนผู้บัญชาการตำรวจคนไหนไม่ได้บอกเขาบอกแค่ว่า20ปีที่ผ่านมาไปมาหมดแล้วทุกคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยไปมาหมดเลยแต่ว่าปัญหามันเยอะเหลือเกินทีนี้เขาอธิบายขั้นตอนจ่ายสวยด้วยนะคุณผู้ชมขั้นตอนจ่ายสวยเวลาจ่ายสวยเนี่ยเป็นยังไงเขาบอกว่าเวลาขับรถผ่านด่านแล้วโดนเรียกครับคุณอภิชาติเล่าว่ามีตำรวจระดับชั้นผู้น้อยเนี่ยให้เบอร์โทรศัพท์คนขับรถให้เจ้าของอู่โทรไปเคลียร์ปลายสายเป็นใครก็ไม่รู้แหละเพราะว่าไม่ได้เห็นหน้ากันอยู่แล้วนะคะมีแต่เบอร์โทรศัพท์พอถึงเวลาผ่านไปก็จะมีการเรียกสวยสติ๊กเกอร์เนี่ย 4-5 ป้ายครับเดี๋ยวนี้เขาบอกว่ามีมากกว่า 40-50 ด้วยนะคะโอ้โหจ่ายกันไม่หวัดไม่ไหวค่ะทีนี้ตัวเลขที่น่าตกใจครับทางสหพันธ์เขามีรถบรรทุก 400,000 คันเป็นสมาชิกตัวเลขโดยประมาณคุณผู้ชมครับแต่ถ้าว่ากันที่จำนวนรถทั้งประเทศที่ลงทะเบียนกับกรมการขนส่งทางบกมันมี 1,500,000 คันครับ
ตีกลมๆว่ามี1ล้านคันที่ไม่ได้อยู่ในสมาชิกของสหพันธ์ค่ะของคุณอภิชาติราคาของสติกเกอร์มีเริ่มต้นตั้งแต่ 3,000 บาทอันนี้แบบถูกสุดเลยไปจนถึงเกือบ 30,000 บาทคือพรีเมียมเลยฮะพรีเมียมเลยคือคุณซื้อแบบพรีเมียมเนี่ยมันก็คือเปรียบได้ดั่ง Easy Pass ที่คุณวิโรจน์เขาเคยเป็นเอาขึ้นมาเปรียบเลยอ่ะแต่คำนี้คุณวิโรจน์ไม่ใช้แล้วเขากลัวการทางพิเศษเข้าใจผิดไงคือตอนแรกที่เราเนี่ยได้ยินมาราคาสติกเกอร์ 3,000 ถึง 5,000 บาทเนี่ยถ้าคุณกับจำนวนรถบรรทุกเนี่ยเราก็ว่ามูลค่าก็เยอะแล้วนะแต่มีระดับพรีเมียมอย่างที่บอกเนี่ยคือเกือบ 30,000 บาทเนี่ยถ้าพีคสุดคือ 30,000 เนี่ยมันอาจจะพรีเมียมไม่ได้เยอะจำนวนคันแต่ก็คือมูลค่ามันก็เพิ่มสูงขึ้นนะมันสะท้อนให้เห็นอะไรพรีเมียมเนี่ยได้อภิสิทธิ์อะไรใดๆเพิ่มมากกว่าปกติธรรมดามันขอบชีสหรือไงมันพิเศษอย่างนี้คุณผู้ชมเขาบอกว่าพรีเมียมเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินก็ได้มีอะไรผิดนิดผิดหน่อยผ่านด่านได้หมดคือไม่โดนเรียกไม่ต้องหยุดผ่านสบายสมมติฮะที่ผมบอกว่าผมดีดลูกคิดดูสมมตินะทุกคันประมาณ 200,000 คันจ่ายแบบสแตนดาร์ดเลย 5,000 บาทจ่ายแบบเบาๆเบาๆ 5,000 บาท 200,000 คันนี่เดือนนึงก็ 1,000 ล้านบาทแล้วนะครับแค่ 200,000 คันนะครับอย่าว่าแต่1ล้านคันเลยแล้วนี่แค่ 5,000 บาทไม่ต้องพูดถึงแบบ 30,000 บาทที่คุณดาวีว่าเลยว่าตัวเลขของเงินผิดกฎหมายเงินทุจริตมันจะพีคขนาดไหนเมื่อวานคุณวิโรจน์ก็แหมมาเลยคึงขังมากคุณวิโรจน์เนี่ยย้ำนะคะว่าเป็นตำรวจบางคนเท่านั้นที่ดำเนินการที่เกี่ยวข้องที่มารับสวยที่ทำผิดนอกจากตำรวจทางหลวงก็ยังมีตำรวจภูธรที่ทำหน้าที่จราจรในพื้นที่คุณวิโรจน์บอกว่าตำรวจทางหลวงบางคนก็ยุติไปชั่วคราวแล้วตำรวจภูธรด้านจราจรวันนี้ยังชะล่าใจอยู่เหมือนออกมาบอกข้อมูลนะเช็คล่าสุดว่ามีใครเป็นยังไงขยับแบบไหนหลังจากมีการเปิดโปงเรื่องนี้นะคะส่วนสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะก็เกี่ยวพันด้วยแต่เขาบอกว่าเขาไม่ได้เหมารวมทั้งหมดนะไม่ได้เหมารวมทั้งสำนักงานแต่มันเป็นระบบที่มันเชื่อมโยงกันมันไม่งั้นนะคุณวิโรจน์ใช้คำว่ามันไม่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้หรอกค่ะสำหรับมูลค่าความเสียหายนะครับก็เอาง่ายๆนะครับเมื่อกี้บอก 200,000 คันใช่ไหมครับคิดว่าคันนึง5,000 บาทนะครับใช่ไหมหรืออาจจะมีกว่านั้นเอาว่าความเสียหายในแต่ละเดือนเนี่ยผมว่าระดับพันล้านอยู่แล้วแต่นั้นปีหนึ่งเนี่ยนะก็ไม่ต้องพูดถึงกันก็คงจะอยู่ในระดับหมื่นล้านนะครับก็นี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราทั้งหมดนะครับผมเทียบว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนละกันนะครับเรื่องที่ร้องปปช.เนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยมูลค่ารวมกันคือ200,000ล้านนะครับถ้าเจ้าสวยทางหลวงเนี่ยนะฮะกินมูลค่าไปประมาณ20,000ล้านเนี่ยก็คือเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยร้อยละ10หรือ 10% ของการทุจริตในประเทศไทยแล้วนะครับ